โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรดเดอร์ทิป EP ที่9นะฮะก็สำหรับใน EP นี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ผมอยากทำมากๆนะครับแล้วผมอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราทุกคนควรรู้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะครับมันจะส่งผลให้เราในระยะยาวเลยนะครับแล้วก็อาจจะทำกำไรจากตลาดนี้ไม่ได้เลยนะครับเรื่องนั้นนะฮะก็คือการเลือกกราฟนั่นเองนะครับถูกต้องครับผมการเลือกกราฟนั่นเองนะครับการเลือกกราฟนี้สำคัญยังไงนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นการทำธุรกิจนะครับการเลือกกราฟก็เหมือนกับการหาลูกค้านะครับสมมุติว่าเรามีสินค้าเป็นรองเท้าใช่ไหมเราก็ต้องหาลูกค้าที่เขาอยากได้รองเท้าเราก็จะได้ขายรองเท้าของเราได้นึกภาพออกไหมครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าเป็นเสื้อเราก็ต้องหาลูกค้าที่เขาต้องการจะซื้อเสื้อถูกต้องไหมเราก็จะได้มีโอกาสขายเสื้อให้กับลูกค้าคนนี้ได้นะครับก็คงไม่มีใครที่มีสินค้าเป็นรองเท้าแต่ว่าไปหาลูกค้าที่อยากได้เสื้อหรอกถูกต้องไหมครับแบบนั้นเนี่ยคงเป็นไปได้ยากมากที่จะขายได้ถูกต้องไหมครับในการเทรดก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเทคนิคในการเทรดที่เราถนัดแล้วนะครับหรือเรามีเทคนิคในการเทรดเฉพาะตัวของเราแล้วนะฮะเราก็ต้องเลือกกราฟให้เป็นด้วยนะครับแน่นอนครับผมต่อให้เรามีเทคนิคที่ดียังไงมีความรู้ที่มากแค่ไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกกราฟไม่เป็นนะครับเราไม่รู้เลยว่าอกราฟแบบไหนควรเทรดกราฟแบบไหนไม่ควรเทรดกราฟแบบไหนเหมาะกับเทคนิคเราบ้างกราฟแบบไหนไม่เหมาะกับเทคนิคเราบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เลยเนี่ยนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเตรียมเงินของเราเอาไปละลายเล่นแล้วนั่นเองนึกภาพออกใช่ไหมฮะเรากำลังเตรียมตัวเอาเงินของเราไปละลายเล่นแล้วนะครับเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นมือใหม่อยู่นะฮะหรือว่าเทรดมานานแล้วแต่ว่าอยู่ในช่วงที่ทำกำไรยังไม่ค่อยได้หรือทำกำไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะครับและผมคิดว่า EP นี้น่าจะช่วยไขข้อข้องใจที่เพื่อนๆกำลังมีอยู่ตอนนี้ได้อย่างแน่นอนนะฮะโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนั่นเองนะฮะโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็สำหรับวิธีการเลือกกราฟนะฮะหลักๆเลยเนี่ยเราจะเลือกกราฟให้เข้ากับเทคนิคของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนที่ใช้เทคนิค Stochastic ค่า 533 เป็นเทคนิคหลักนั่นเองนะครับเทคนิค Stochastic ค่า 533 เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้แทบทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่ากราฟจะเป็นเทรนหรือเป็นไซด์เวย์นะครับค่อนข้างใช้ได้แทบทุกสถานการณ์ยิ่งกราฟวิ่งมีสวิงไฮสวิงโลที่ค่อนข้างชัดเจนก็จะยิ่งใช้งานได้ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเลือกกราฟเนี่ยผมก็จะเลือกกราฟที่มีสวิงไฮสวิงโลที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าหากราฟที่มีสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนไม่ได้ก็อาจจะพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเทรดใหม่ตอนที่กราฟมีสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนก็ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเลือกกราฟของผมเห็นไหมครับว่าผมจะอ้างอิงจากเจ้าตัว Stochastic เป็นหลักนั่นเองนะครับเพราะว่าผมใช้ Stochastic นี้เป็นเทคนิคหลักของผมนะฮะผมก็จะอ้างอิงการหากราฟจากเจ้าตัว Stochastic นั่นเองนะครับคราวนี้ในตาเพื่อนๆก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองเช็คตัวเองก่อนนะครับว่าเราถนัดเทคนิคอะไรและเทคนิคที่เราใช้เหมาะกับกราฟในรูปแบบไหนนะครับเป็นเทรนหรือเป็นไซด์เวย์ก่อนอื่นเนี่ยลองให้เพื่อนๆตอบกับตัวเองดูก่อนนะครับลองหยุดคลิปนี้ก่อนแล้วก็ลองตอบกับตัวเองดูนะฮะว่าเทคนิคที่เราใช้เหมาะกับกราฟแบบไหนนะครับลองตอบกับตัวเองดูก่อนนะฮะผมให้เวลา5วินาทีนะครับ4 3 2 1 0หมดเวลานะฮะโอเคครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ทุกคนได้คำตอบแล้วนะฮะว่าเทคนิคของเรานะครับเหมาะกับกราฟแบบไหนคราวนี้พอเราได้คำตอบแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะแนะนำคีย์สำคัญให้นะฮะว่าถ้าเกิดว่าเทคนิคของเราเหมาะกับกราฟในลักษณะไหนจะมีคีย์สำคัญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเทคนิคของเราถนัดในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนนะครับย้ำว่าวิ่งเป็นเทรนนะครับแน่นอนครับผมอย่างแรกเลยเราก็ต้องหากราฟที่วิ่งเป็นเทรนนะครับนี่คือคีย์สำคัญข้อที่1เลยนะฮะเราต้องหากราฟที่วิ่งเป็นเทรนนะครับและเทรนของกราฟต้องชัดเจนนะครับเช่นถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเราก็ต้องเห็นชัดเจนว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะหรือถ้ากราฟจะวิ่งเป็นเทรนขาลงเราก็ต้องเห็นชัดเจนว่ากราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับอันนี้คือคีย์สำคัญข้อที่1นะครับเทรนต้องชัดเจนเทรนต้องชัดเจนถ้าเทคนิคของเราเหมาะกับที่จะเทรดในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนนะครับ กราฟที่เราเลือกต้องวิ่งเป็นเทรนที่ชัดเจนนะครับนี่คือคีย์สำคัญข้อที่1นะฮะต่อไปคีย์สำคัญข้อที่2นะครับภายในเทรนจะต้องมีสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนด้วยนะครับสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนหมายความว่ายังไงนะครับก็วิธีสังเกตง่ายๆนะครับก็คือสวิงไฮสวิงโลที่เกิดการพักราคาก่อนที่จะกลับตัวไม่นานนะครับยกตัวอย่างอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมกราฟกลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮแป๊บเดียวเองเห็นไหมครับแค่ไม่กี่แท่งเองแล้วเขาก็กลับตัวลงเลยเห็นไหมนี่เขาขึ้นมาสูงสุดแค่เท่านี้เนาะ1 2 3แล้วก็แท่งที่4กลับตัวลงเลยเห็นไหมครับหรือกลับกันนะครับถ้ากราฟลงมาทำสวิงโลก็ควรจะลงมาทำสวิงโลไม่นานนะครับอย่างอันนี้เนี่ยอันนี้ถือว่านานนะครับเห็นไหมกราฟลงมาได้1 2เริ่มแท่งนี้นะครับเริ่มแท่งนี้แท่งนี้เพิ่งมาถึงเนาะแท่งนี้เพิ่งมาถึงจุดพักราคานะครับนับแท่งนี้แท่งที่1นะฮะอันนี้คือ1เนาะ2 3 4 5แล้วแท่งที่6ก็ถึงจะขึ้นยาวๆเห็นไหมครับกราฟใช้การวิ่งถึง6แท่งเลยนะครับในการที่จะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่านานนะครับแต่ไม่ได้นานมากนะอยู่ประมาณกลางๆนะครับถ้านานมากเนี่ยจะอยู่ประมาณ7แท่งขึ้นไปนะครับอันนี้คือโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นกราฟทำสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้เวลานานเลยนะครับในการที่จะกลับตัวตามลูปของสวิงไฮสวิงโลนะครับแบบนี้ถือว่าสวิงไฮสวิงโลในเทรนนั้นชัดเจนนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันที่กำลังวิ่งเป็นเทรนอยู่นี้น่าเทรดนั่นเองนะครับเพราะว่ากราฟมีสวิงไฮสวิงโลที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็เทรนก็วิ่งได้ชัดเจนนะครับเวลาเราเข้าไปเทรดเนี่ยแรงของเทรนก็จะมีชัดเจนเลยนะครับสมมติกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแรงในการวิ่งลงก็จะมีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับถ้าเทคนิคที่เราใช้ให้สัญญาณว่าเราสามารถที่จะเทรดลงได้แล้วเราเข้าไปเทรดลงโอกาสชนะมันก็จะมีสูงนั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วภายในเทรนมีสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันที่กำลังวิ่งเป็นเทรนอยู่นี้วิ่งเป็นเทรนได้ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะฮะก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ก็จะมีแรงในการวิ่งขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเทคนิคที่เราใช้ให้สัญญาณว่ากราฟณตอนนี้มีโอกาสเทรดขึ้นได้แล้วเราไปเทรดขึ้นตามเทคนิคของเราก็จะมีโอกาสชนะสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นี้นั่นเองนะฮะก็คือภายในเทรนจะต้องมีสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนนั่นเองนะครับซึ่งการที่มีสวิงไฮสวิงโลชัดเจนเนี่ยก็จะส่งผลให้เห็นภาพรวมของเทรนนะครับว่าเทรนก็จะเป็นเทรนที่มีคุณภาพก็จะช่วยให้การเทรดของเรายิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือ2คีย์สำคัญของกราฟที่วิ่งเป็นเทรนนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกกราฟได้เข้าตามคีย์สำคัญตามที่ผมบอกไปนี้นะครับโอกาสชนะเนี่ยผมการันตีเลยนะครับว่ามันจะสูงขึ้นมากๆแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะไว้ใจแรงของเทรนได้เลยนะครับว่าแรงของเทรนจะช่วยให้การเทรดของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนนั่นเองนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเลือกกราฟแบบแรกนะครับสำหรับใครที่ใช้เทคนิคที่เหมาะกับกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์นะครับที่สำคัญมีตามนี้เลยนะฮะก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับต่อไปถ้าเกิดว่าเทคนิคของเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เหมาะกับกราฟที่วิ่งในไซด์เวย์มากกว่านะฮะวิธีการเลือกกราฟก็มีตามนี้เลยนะครับก็สำหรับคีย์สำคัญข้อที่1เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเทคนิคที่เราใช้เหมาะกับกราฟที่วิ่งเป็นไซด์เวย์มากที่สุดนะครับไซด์เวย์ที่ดีนะฮะควรจะมีกรอบราคาที่เห็นได้ชัดเจนนะครับพอเราตีกรอบออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเห็นชัดเจนนะครับว่าราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดที่ไซด์เวย์นี้กำลังวิ่งอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนมันต้องมองเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเราตีกรอบไว้แล้วแต่เดี๋ยวอีกสักพักกราฟวิ่งทะลุกรอบไปมาเลยอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นไซด์เวย์ที่ไม่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็ไม่เหมาะกับการใช้งานอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่ากราฟไม่มีกรอบราคาที่ชัดเจนนะครับเวลาเราจะเทรดเนี่ยมันจะวิเคราะห์ได้ยากนั่นเองเข้าใจตรงกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่1ของการเลือกกราฟที่เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับต่อไปคีย์สำคัญข้อที่2นะฮะอันนี้เนี่ยคล้ายๆกันกับเรื่องของเทรนเลยนะครับก็คือในไซด์เวย์นี้จะต้องมีสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะกราฟจะต้องมีสวิงไฮสวิงโลชัดเจนนะครับนี่นะฮะเวลากราฟจะกลับตัวตามสวิงไฮสวิงโลนะครับกราฟจะต้องมีการกลับตัวที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็กลับตัวโดยใช้เวลาไม่นานนะครับนี่เห็นไหมฮะ อย่างกราฟปัจจุบันตรงนี้เนาะเวลาเขากลับตัวก็ใช้กราฟแค่1 2 3 4 5 6อ่ะ7แท่งเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าประมาณกลางๆนะครับประมาณกลางๆไม่ได้เร็วหรือว่าไม่ได้ช้าเกินไปนะฮะอ่ะนี่นะครับตรงนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้เวลากลับตัวแค่ไม่กี่แท่งเองนะครับนี่นะเริ่มกลับตัวตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7อันนี้แท่งที่8แล้วก็ขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับคือคีย์สำคัญข้อที่2นะฮะก็คือกราฟในไซด์เวย์นี้จะต้องวิ่งเป็นสวิงไฮสวิงโลที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็คือสวิงไฮสวิงโลที่เกิดการกลับตัวโดยใช้เวลาไม่นานเกินไปนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งครบตามคีย์สำคัญทั้ง2ข้อนี้นะฮะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เป็นไซด์เวย์ที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเทคนิคที่เราใช้ให้สัญญาณว่ากราฟปัจจุบันมีโอกาสเทรดขึ้นหรือเทรดลงได้เวลาเราไปเทรดตามก็จะมีโอกาสชนะยิ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเลือกกราฟที่เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทคนิคของเพื่อนๆเหมาะกับกราฟลักษณะแบบไหนนะครับเวลาเราจะใช้งานก็เลือกใช้ให้มันถูกต้องนะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดของ Trader Tip EP ที่9นี้นั่นเองนะครับก็หวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับการเลือกกราฟนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราเลือกกราฟไม่ได้เนาะเลือกกราฟไม่ถูกกับเทคนิคก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเอาเสื้อไปขายให้กับคนที่เขาต้องการรองเท้าอยู่นั่นเองนะครับมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะขายเสื้อได้ถูกต้องไหมครับกับการเทรดก็เหมือนกันนะฮะใช้เทคนิคผิดกับกราฟนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ค่อนข้างยากมากๆนั่นเองนะฮะที่จะทำกำไรได้นั่นเองนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะฮะโอเคครับผมก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับก่อนจากลากันไปก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับแล้วชอบที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบหรืออยากติดตามก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve